Vivo เปิดตัว Super Flash Charge ชาร์จเร็ว120วัตต์ชาร์จแบต 4,000 มิลลิแอมป์เต็มภายใน13นาทีโอ้โห Vivo ครับได้ออกมาแถลงข่าวว่าเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนระบบ 5G ของตัวเองครับของ Vivo เองเป็นตัวแรกเลยในงาน Mobile World Congress ครับโอ้หลายคนบอกอ้าว Mobile World Congress ก็อีกตั้งนานนะปกติงานเขาจะจัดเดือนกุมภาพันธ์ที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นอีกงานนึงครับเป็น Mobile World Congress China ครับ จัดกันปลายเดือนมิถุนายนนี้เองนะฮะน่าจะวัน2วันนี้แหละครับซึ่งก็ประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับแล้วก็เปิดเป็นประเทศผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือสัก 90% ของโลกนี้ผมว่าไม่แปลกที่เขาจะจัดงาน Mobile World Congress ของเวอร์ชั่นไชน่านะฮะก็คงจะเปิดเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองได้บ้างนะครับถือว่าน่าไปเดินเลยทีเดียวผมว่างานนี้นะปีหน้าน่าไปมากเลยนะปีนี้เตรียมตัวไม่ทันนะครับเดี๋ยวปีหน้าพาคุณผู้ชมไปเดินดูงานนี้กันดีกว่านะครับสนุกดีครับVivo ก็ได้ออกบูธในงานนี้ด้วยแล้วก็เตรียมเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่นะครับที่มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน 5G ของ Vivo เองนะครับหลายคนมีโชว์พวกสมาร์ทโฟน 5G ของตัวเองไปแล้วหลายยี่ห้อแต่ของ Vivo ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับงานนี้จะเปิดไหนๆก็เปิด 5G มาแล้วโชว์เทคโนโลยีระบบชาร์จเร็วด้วยนะครับนั่นก็คือ Super Flash Charge โอ้โหเขาบอกว่าใช้กำลังไฟถึง120วัตต์นะฮะซึ่งการชาร์จเร็วขนาดนี้จะทำให้ชาร์จแบต 4,000 มิลลิแอมป์ได้เต็มภายใน13นาทีโอ้โหชื่อคุ้นๆไหม Super Flash Charge นะฮะพูดกันแบบตรงๆเราแบบไม่อ้อมค้อมกันนะฮะก็คือ Vivo กับ Oppo เนี่ยผมว่าเขาก็เป็นญาติๆกันแหละ Oppo มีเทคโนโลยี Super Wook Flash Charge เทคโนโลยีเดียวกันก็อาจจะแชร์เทคโนโลยีมาให้กันใช้ได้นะครับ Vivo ก็มี Super Flash Charge ของเขาใช่ไหมฮะก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปสมาร์ทโฟนที่ชาร์จเร็วที่สุดในโลกที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือ Oppo R17 Pro นะครับกับ Super Wook Flash Charge นะฮะตัวนี้เนี่ยใช้เทคนิคคือใช้ไฟ50วัตต์ปกติส่วนใหญ่เวลาเพิ่มกำลังไฟในการชาร์จของระบบโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาจะไม่เพิ่มโวลต์เพราะว่าการเพิ่มโวลต์มันจะทำให้เกิดความร้อนสูงในการชาร์จใช่ไหมฮะโวลต์คือแรงดันนะฮะแอมป์คือกระแสเพราะฉะนั้นเขาจะไปเพิ่มที่แอมป์แทนอย่างของ Super Wook Flash Charge เนี่ยเขาก็จะใช้5โวลต์10แอมป์5คูณ10ออกมาก็เท่ากับได้50วัตต์แต่50วัตต์ของ Oppo เนี่ยเทคนิคพิเศษของเขามีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแทนที่จะใช้50วัตต์ยัดเข้าไปในแบตชาร์จเข้าไปตรงๆเขาแบ่งแบตเตอรี่ออกเป็น2ก้อนเอ้ยต่อไม่รู้ผมเรียกไม่ถูกอ่ะไม่รู้อนุกรมหรือขนานอะไรไม่รู้เขาต่อแบบ2ก้อนแล้วให้มันจ่ายไฟ50วัตต์ได้ทั้ง2ก้อนมันทำให้เท่ากับชาร์จแบต2ก้อนในเวลาเดียวกันทำให้50วัตต์ของ Super Wook Flash Charge เนี่ยมันชาร์จได้เร็วมากๆครับชาร์จเต็มแบตของ R17 Pro น่าจะประมาณ 3,800 กว่าๆมิลลิแอมป์นะครับชาร์จเต็มภายใน36นาทีเร็วมากๆถือว่าเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาในช่วงที่ผ่านมานะครับตอนนี้ระบบ 5G กำลังมานะครับสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องพัฒนาก็คือระบบชาร์จเร็วต้องเร็วกว่าเดิมเพราะว่า 5G เนี่ยมันใช้พลังงานเครื่องในการที่จะดึงสัญญาณดึงความเร็วดึงสปีดดึงการรับส่งโอ้จัดการเรื่องลาเทนซีภาคโมเด็มภาคเซลลูล่าเนี่ยทำงานหนักมากครับเพราะฉะนั้นมือถือที่เป็น 5G ต้องมีระบบชาร์จไฟที่เร็วด้วยนะไม่งั้นวันนึงนะครับแบต 4,000 5,000 มิลลิแอมป์เนี่ยเราใช้กัน 5G แบบเต็มๆนะแป๊บเดียวหมดครับเพราะฉะนั้นมันต้องชาร์จเร็วVivo ก็เลยเปิดตัว Super Flash Charge 120วัตต์โอ้โหถ้าสมมติถ้าอยากได้120วัตต์ยืนอยู่บน5โวลต์นะครับต้องใช้กระแส24แอมป์5คูณ24ได้120วัตต์โอ้โหก็24แอมป์นี่ก็ถือว่าสูงมากนะครับเราไม่รู้ว่าใช้เทคนิคเดียวกันกับ Oppo หรือเปล่าคือแบ่งแบตเตอรี่เป็น2ก้อนจริงๆไอ้เทคนิคในการแบ่งแบตเตอรี่เนี่ยผมว่านะมันสามารถแบ่งได้อีกอ่ะก็คือแบ่งจากแบ่งเป็น2ก็แบ่งเป็น4ไงจาก4เป็น8เป็น6อะไรเงี้ยมันจะทำให้ชาร์จเร็วยิ่งขึ้นอีกโดยที่ไม่ต้องเพิ่มโวลต์เพิ่มแอมป์เลย
นะฮะก็แบ่งแบตเตอรี่เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ชาร์จอย่างรวดเร็วนะครับงานนี้นะฮะสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือมันชาร์จ 4,000 มิลลิแอมป์ได้เต็มภายใน13นาทีถ้าชาร์จแค่ 50% เนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาคือ0ถึง50แรกมันจะเร็วมากเขาบอกใช้เวลาแค่5นาทีแค่นั้นเองสุดยอดมากๆนะครับก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมีนาคม Xiaomi เพิ่งเปิดตัวระบบชาร์จเร็ว Super Charge Turbo ของเขานะครับโอ้โหมีทั้งเทอร์โบมีทั้งซุปเปอร์ชาร์จเลยเรียกว่าใส่ทั้งหอยใส่ทั้งเครื่องปั่นเข้าไปเลยทีเดียวใครเล่นรถจะรู้จักดีนะครับอันนั้นใช้กำลังไฟ100วัตต์ครับสามารถชาร์จแบต 4,000 ได้ภายใน17นาทีแต่ของ Vivo นี่มา120เลยอัดตึงเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็ชาร์จเสร็จภายใน13นาทีสุดยอดมากๆในอนาคตนี่แค่เรายังอยู่บนโลกของแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับเรายังไม่ได้ไปโซลิดสเตทโอ้โหถ้าเราไปแบตเตอรี่โซลิดสเตทเนี่ยมันจะอเมซิ่งกว่านี้นะฮะคือเทคโนโลยีชาร์จเร็วมีไว้รอได้ครับแต่โซลิดสเตทเนี่ยจะทำให้ขนาดแบตเตอรี่เท่าเดิมแต่เพิ่มความจุได้3ถึง4เท่าเลยสมมุติโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้แม็กซิมัมที่เราทำกันอยู่เนี่ยได้แบตประมาณ 5,000 มิลลิแอมถ้าเป็นโซลิดสเตทนะครับมันจะสามารถเพิ่มความจุในขนาดเท่าเดิมโดยที่โทรศัพท์มือถือไม่หนาขึ้นเลยเราสามารถเพิ่มขึ้นไปได้เป็นหมื่นมิลลิแอมเลยครับสบายๆเลยโดยที่มันยังบางเท่าเดิมใครอยากรู้เรื่องโซลิดสเตทแบตเตอรี่เดี๋ยวผมทำอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปเล่าเรื่องเทคโนโลยีให้ฟัง สนใจกันไหมล่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ตัวนี้รอดูแล้วกันนะครับเดี๋ยว Vivo เขาออกมาโชว์ให้ดูว่าระบบชาร์จตัวนี้มันจะเจ๋งแค่ไหนสุดยอดมากๆLamna Show